ขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การเสนอแนะในช่วงที่2นะคะซึ่งหัวข้อถัดไปที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นส่วนของหัวข้อวัสดุนาโนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีในประเทศไทยนะคะเริ่มแรกนะคะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าวัสดุนาโนหรือว่านาโนเทคโนโลยีนี่ก็ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะในทางอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของการผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพราะนั้นเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะที่เราจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับวัสดุนาโนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงผลกระทบของมันนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงผลกระทบนะคะที่อาจจะมีต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เข้าใจว่าเราจะใช้วัสดุนาโนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยังไงค่ะซึ่งวันนี้เราได้ทำการเชิญนะคะท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่ะก่อนที่เราจะแนะนำท่านวิทยากรนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะดิฉันดร.ชลิตา รัตนพิเนศนะคะวันนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะร่วมกับผมวรันต์ ลิศชมแสงครับจะเป็นผู้เป็นวิทยากรร่วมค่ะวันนี้นะคะเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาทั้งหมดทั้ง3ท่านนะคะดร.วายุรพลแนะนำท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเลยค่ะสำหรับท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พวงรัตน์นะครับคจิตวิทยานุกูลนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับส่วนท่านที่2นะครับดร.ณัฐพันธ์สุภกานะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรมนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับส่วนท่านที่3นะครับดร.วสันต์นะครับอภิยพุทธรัตน์นะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทคีนจำกัดนะครับผมในการของเราก็จะแตกต่างไปเล็กน้อยนะคะซึ่งวิทยากรทั้ง3ท่านนี้ก่อนที่เราจะเริ่มการเสวนานะคะท่านก็จะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านนะคะเชี่ยวชาญสักประมาณ10นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มพูดคุยแล้วก็มีการเสวนาสักถามคือถามข้อข้องใจต่างๆนะคะเกี่ยวกับวัสดุนาโนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่ในประเทศไทยดังนั้นขอเชิญท่านวิทยากรท่านแรกเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พวงรัตน์ขจิตวิชยานุกูลค่ะเชิญค่ะเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะทุกท่านก่อนอื่นที่เราจะไปถึงเรื่องของการบรรยายนะคะเล่าให้ฟังสั้นๆเนี่ยว่าวัสดุไดโนเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะหรือว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือกับมนุษย์เราเองยังไงนะคะก็อยากให้เห็นภาพนี้เนาะจริงๆภาพนี้ก็เอามาจากทางท่านดร.ศิรศักดิ์เทพาคำนะคะของทางศูนย์นาโนเทคเองตอนนี้เข้าใจว่าทุกท่านคงจะเห็นภาพนี้กันเยอะแล้วเพราะว่าผลิตภัณฑ์สินค้านาโนบ้านเราเนี่ยออกมาสู่ตลาดเยอะมากๆโดยเฉพาะช่วงจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคำว่านาโนนี่เป็นคำยอดฮิตถ้าเกิดอยากจะเพิ่มตลาดเพิ่มสินค้าแบบขายได้ขายดีทำยังไงดีเอาเพิ่มนาโนเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสินค้านั้นน่ะมีนาโนหรือไม่มีนาโนอยู่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าพอใส่นาโนปุ๊บประชาชนผู้บริโภคหาละมันต้องมีดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะคำว่านาโนเนี่ยก็เลยขายเต็มไม่หมดเลยอยู่ในทุกสาขาสินค้าเลยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่คือคำว่านาโนเนี่ยเฉยๆละมีนาโนก็ดีมีนาโนก็ไม่ดีเอ๊ะอย่างนั้นหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่ามีนาโนก็ดีซื้อไว้ก่อนเถอะมันคงจะดีมั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงจนหลายๆท่านก็เริ่มเคยชินคำว่านาโนแม้กระทั่งตั้งชื่อลูกนะคะที่แถวต้องขอออกตัวนิดนึงเนาะตัวเองมาจากพิษณุโลกนะคะแปลกใจมากเลยเด็กเล็กๆนะคะน้องชื่ออะไรคะน้องชื่อนาโนเอาจริงๆนะหลายคนน้องนาโนนี่มาเต็มเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่าคำว่านาโนไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่บ้านเราแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมากๆเลยแต่คำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วลักษณะของคำว่านาโนที่เราคุ้นเคยกันมากในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์บ้านเราหรือการขายสินค้าผลิตภัณฑ์บ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นด้วยจริงไหมมันกลายเป็นคำธรรมดาธรรมดาไม่ได้หวือหวาอะไรอย
างนั้นหรือเปล่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องตลาดสินค้าเนี่ยลักษณะของวัสดุนาโนเองหรือผลิตภัณฑ์นาโนเองจะคล้ายเคิร์ฟเนี้ยค่ะช่วงแรกมานะคะพอผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยออกมาปี2000ปี2000นี่เป็นเฉพาะบ้านเรานะคะเห็นค่อนข้างโกลบอลด้วยน้องอเมริกายุโรปฝั่งนู้นเนี่ยออกมาเยอะโอ้โหตาโตบริษัททั้งหลายรวมกันเลยเนี่ยจะต้องทำทางด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีนี่เป็นเรียกว่าไฮเอ็นเทคโนโลยีตอนนั้นเลยแข่งกันมากๆผลิตออกมาจากห้องวิจัยสู่สินค้าให้ได้ผลิตกันได้บริษัทก็ยิ่งไหนอันไหนคือนาโนฉันจะทำฉันจะออกมาสู่สินค้าลงทุนกันใหญ่เลยลงทุนกันเสร็จยังไม่พอตัวทางแหล่งทุนนะคะตัวผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยแบ่งเงินอ้าวคำว่านาโนมายินดีจ่ายสินค้านาโนนี่คือขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะตลาดยอดสินค้าขายดีอย่างมากมายหลายๆเจ้าหลายๆผลิตภัณฑ์จนทั้งเดี๋ยวนี้นะคะวัสดุนาโนเรานี่คืออยู่ในผลิตภัณฑ์นาโนแทบทุกชนิดเลยนะคะเคยกลับไปดูบ้างไหมคะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์นาโนอะไรบ้างปฏิเสธไม่ได้ใครบอกว่าผมไม่ได้ใช้นะคะยกตัวอย่างผงซักฟอกมีผงซักฟอกไหนไหมคะมีว่านาโนตอนนี้ลองไปดูนะคะมีอยู่หลายยี่ห้อแต่หลายยี่ห้อเนี่ยมันจะมีคำว่านาโนนาโนนาโนเต็มไปหมดเลยที่บอกนี่เพราะว่าเราเคยเก็บผงซักฟอกมานะคะแล้วมาดูว่านาโนมีมากน้อยแค่ไหนวีลิสมาแค่ไหนนะคะโอ้โหนาโนเต็มไปหมดเลยแค่อย่างแรกเลยอะค่ะอย่างอื่นนี่อาจจะเป็นหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช้แปรงสีฟันนาโนคนก็ใช้แปรงสีฟันยี่ห้ออื่นได้ใช่ไหมคะแต่ผงซักฟอกนี่พื้นฐานเลยสุดท้ายตามมาพอคำว่านาโนเป็นคำที่เคยชินกันแล้วเหมือนน้องนาโนอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าจะไม่นาโนนาโนฉันก็ใช้เป็นปกติมีไม่มีฉันไม่สนใจละมันคือเริ่มช่วงลงละคำถามว่าแล้วจะทำยังไงให้กับว่าผลิตภัณฑ์นาโนมันยังไปได้อยู่บ้านเราเป็นในลักษณะนี้สถานการณ์ต่างประเทศแตกต่างกันนะคะสถานการณ์ประเทศไม่เหมือนละคำว่านาโนคนเริ่มดูแล้วว่าเฮ้ยนาโนหรอเมื่อก่อนมันดีตอนนี้มีความเป็นพิษอยู่ไหมปลอดภัยหรือเปล่าเอ๊ะฉันต้องระวังแล้วมั้งจะคิดอีกทีขอหยิบแล้วขอวางแล้วขอหยิบใหม่นั่นคือเรื่องของความตื่นตัวนะคะของผู้คนในความตระหนักขึ้นมาว่าวัสดุนาโนมันคืออะไรอ่ะถ้ามันทำสิ่งนี้ฉันได้มันจะเป็นพิษกับฉันหรือเปล่าถ้ามันฆ่าเชื้อโรคได้มันจะฆ่าเซลล์ฉันไหมนั่นคือสิ่งที่ตามมาเรื่อยๆในบ้านเราและในบ้านเราคือประเด็นที่เราต้องมาคำนึงถึงแล้วก็ทำยังไงให้ปลอดภัยเกิดขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งที่มาที่เราบอกว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้เกิดคลีนนาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์นาโนหรือว่าสูตรนาโนหรือเตียงต่างนะคะอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยสามารถไปต่อได้นะคะมันก็เลยมีงานสามาว่าเอ๊ะเราต้องมาเช็คไหมว่าวัสดุนาโนเนี่ยผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมีคุณภาพไหมปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เป็นงานนะคะงานสำคัญเลยซึ่งนาโนเทคเองมีครบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยที่กระจายไปเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ครบทุกบริบทแต่ก็มาเสริมนะคะมาเสริมงานวิจัยของทางด้านนาโนเทคเองเหมือนกันนะคะมาสู่ตรงนี้ปุ๊บว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไหมรัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้อุตสาหกรรมนาโนพิราโนนี่ตามมีตามเกิดนะคะรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2550เนี่ยมีงานวิจัยนะคะทางด้าน policy research เนี่ยออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ช่วง50 51 52มีโครงการวิจัย Nano Safety สกว.บ้างรายงานผู้โพกบ้างนะคะจาก Nano Q ก็ออกมามีแผนยุทธศาสตร์ออกมาด้วยนะคะเรื่องของสร้างความตระหนักทำยังไงให้ความปลอดภัยนาโนที่เป็นที่รู้จักกันทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยในกลุ่มนักวิจัยนักวิชาการไปถึงผู้บริโภคด้วยไม่ได้อยู่แค่นั้นนะคะตรงนี้คือตัวอย่างของแผนยุทธศาสตร์นาโนเทคโนโลยีที่กำลังจะหมดปี59แล้วก็อีกห้องหนึ่งเขากำลังไปข้างหน้าแล้วค่ะปีที่2นะคะปี60-64จะทำยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราระดมกันสังเกตว่าเราไปถึงภาคประชาชนนะคะไม่ได้อยู่แค่นี้คำถามที่ตามมาคือแล้ววัสดุนาโนเนี่ยปลอดภัยจริงปะทำไมต่างชาติต่างประเทศเขากลัวกันเลยแล้วสักวันกระแสนี้จะมาถึงเมืองไทยแล้วเราจะรับมือยังไงนะคะซึ่งตรงนี้คงจะเป็นประเด็นเสวนากันต่อเนาะแต่ในส่วนนี้อยากจะนำเสนอเห็นว่าวัสดุนาโนเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเราดูกันยังไงมีงานวิจัยรองรับไหมแล้วบ้านเรามีงานอะไรกันแล้วบ้างนะคะถ้าดูในลักษณะของไซเคิลนะคะเวลาที่เราพูดถึงวัสดุนาโนเนี่ยเริ่มต้นนะคะจะมาจากตรงนี้ก่อนเลยเรามีสารที่มีวัสดุนาโนเข้ามาเราเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับนะคะได้รับพิษภัยของมันเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานพอหลังจากที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะคะไปสู่ผู้บริโภคพวกเราเป็นผู้บริโภคอะค่ะเราอยู่ในวงจรด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วทิ้งไม่ดีกำจัดไม่โอเคนะคะมันก็มีของเสียจากเพลนาโนเกิดขึ้นเราก็ไปสู่ระบบนิเวศ
อันนี้คือจากสายงานที่เราใช้งานเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทิ้งไม่ถูกที่เหมือนที่เคยบอกนะว่าสุราโนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มันก็ทำลายกับเซลล์เราได้แต่มันอาจจะไม่ทันทีนะมันจะอยู่ในระบบนิเวศนะคะถ้ากำจัดไม่ดีมันก็อยู่ในดินมันอยู่ในพืชมันอยู่ในน้ำไม่รวมของอุตสาหกรรมที่เขาทิ้งออกมานะคะถ้าระบบบำบัดน้ำเสียไม่ดูแลก็จะไปสู่แหล่งน้ำเราเอาน้ำมาบริโภคสิ่งนี้ก็ตามขึ้นมาด้วยห่วงโซ่อาหารนะคะตัวนั้นคือสิ่งที่ตามมาอย่างชัดเจนเลยนะคะถามว่าอาจารย์โม้เปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะอย่างเช่นตรงนี้วัสดุนาโนนะคะเวลาที่ถูกปลดปล่อยอย่างเช่นเวลาผิดพันธุ์เราใช้เนี่ยโอกาสที่วัสดุนาโนจะหลุดออกมาเช่นผงซักฟอกใช่ไหมคะก็มีโอกาสละซักลงไปที่กับน้ำซักขยี้เสื้อเนี่ยนะคะก็หลุดไปได้แล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรวัสดุนาโนเขาไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบนั้นตลอดเขาอาจจะอยู่ในลักษณะของที่แตกตัวทำยากับสิ่งอื่นๆนะคะหรือรวมตัวกันชนิดใหญ่ขึ้นตกตะกอนนะคะมีการดูดซับหรือว่าทำยากับตัวสิ่งอื่นๆไปด้วยอันนี้คือเส้นทางที่วัสดุนาโนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปได้นะคะอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ถ้าเราเอาส่วนโนทิ้งอยู่ในน้ำมันก็สามารถทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยในน้ำที่เกิดขึ้นนะคะวัสดุนาโนจะเปลี่ยนรูปยังไงหรือแม้กระทั่งการทำปฏิกิริยาเจอแสงแดดมันเกิด transformation กลายเป็นตัวอื่นไปไหมหรือว่าเวลาที่อยู่ในดินนะคะตกตะกอนแถวดินตรงนี้มันจะไปดูดซับในดินหรือเปล่ามันจะมุดเข้าไปในแหล่งน้ำใต้ดินเราไหมหรือถ้ามีแจกบุกแบคทีเรียจุลทรีย์แบคทีเรียจุลทรีย์ไปทำอะไรมันหรือเปล่ามันจะสลายได้หรือเปล่าสรุปแล้วพอวัสดุนาโนลงแหล่งน้ำนะคะมันไม่ได้จบแค่ว่าอยู่ในน้ำเสร็จแล้วจบไม่ทำอะไรกับใครเพราะตัววัสดุนาโนเองเนี่ยรีแอคทีฟนอกจากเขาขนาดเล็กมากๆแล้วเนี่ยเขาทำยาได้ว่องไวเราไม่เลือกด้วยพอคำว่าไม่เลือกนี่แหละค่ะทำให้เกิดปฏิกิริยาตามมาเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยที่เกิดในห้องแลบเราเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าแบคทีเรียเจอวัสดุนาโนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือเจ้าวัสดุนาโนนี่แหละค่ะเกิดปฏิกิริยาได้มากมายหลายอย่างนะคะเกิด absorption desorption รวมตัวแตกตัวแล้วก็สามารถมุดเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียนะคะหรือไม่บางทีก็ทำปฏิกิริยากันที่พื้นผิวแบคทีเรียเข้าไปเลยนะคะตรงนี้คือเรื่องของแบคทีเรียละแบคทีเรียก็ขนาดเล็กเราคงตามไปจับตัวแบคทีเรียมาดูระบาดนะคะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีปัญหาดูกราฟนะคะอันนี้เป็นงานของวิจัยของห้องแลบเราเหมือนกันเราเช็คว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่เราใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีการปลดปล่อยของพวกวัสดุนาโนไปจะมีปัญหากับแบคทีเรียไหมเพราะถ้ามีปัญหาแบคทีเรียระบบบำบัดน้ำเสียใช้งานไม่ได้คิดภาพระบบอุตสาหกรรมสิคะถุงเท้าที่ใส่วัสดุนาโนกันกลิ่นเหม็นพอเข้าสู่แผ่นน้ำเสียปุ๊บนะคะแบคทีเรียพวกนี้เกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างนะคะกรณีเช่นกราฟนี้ปุ๊บแบคทีเรียยังไม่เยอะนะคะยังไม่มีปัญหาแบคทีเรียเยอะแต่ว่าวัสดุนาโนไม่มีปัญหาแต่พอวัสดุนาโนเยอะขึ้นเป็นยังไงคะประสิทธิภาพนะคะในการย่อยสลายเองก็ลดลงไปตามโฮ5ไปหมดเลยจำนวนแบคทีเรียก็ลดลงไปหมดเลยแบคทีเรียพวกนี้นะคะคือส่วนที่วัสดุนาโนไปทำลายนั่นหมายความว่าถ้าแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียมันลดลงขนาดนี้ทั้งน้ำเสียนะคะไม่สามารถระบบจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้เลยแม้ว่าเราจะมีสิ่งนี้อยู่นะคะมันก็เป็นผลงานวิจัยที่ห้องแลบเราทำแล้วบอกว่าไม่ได้หมายความว่าระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งต่างๆจะสามารถช่วยในการกำจัดวัสดุนาโนที่มาจากผิวพรรณนาโนนี้ได้คำถามตามมาว่าแบคทีเรียไม่ไหวแล้วพวกสิ่งมีชีวิตที่โตขึ้นมาหน่อยล่ะโปรโตโซวพวกสัตว์ปลานะคะไรน้ำกุ้งจะอัพเทคพวกวัสดุนาโนที่มันถูกปลดปล่อยในสิ่งแวดล้อมไหมวิจัยนี้ก็บอกมาว่าเนี่ยมันสามารถกลืนกินเข้าไปตกค้างอยู่ในเหงือกนะคะตกค้างอยู่ในองค์คาพยพต่างๆของสัตว์น้ำได้สามารถมุดแทรกเข้าไปทำลายเซลล์เมมเบรนต่างๆได้อันนี้ทฤษฎีว่าอย่างนี้อยากให้ดูของจริงจริงๆนี่งานที่แลบเราเหมือนกันตรงนี้คือโปรโตซัวนะคะนี่คือภาพที่เราเห็นจากกล้องโทรทัศน์ธรรมดาเห็นไอ้เจ้าดำๆนี่ไหมคะตัวนี้คือโปรโตซัวที่อยู่ในระบบนิเวศละนะคะเราจำลองมาแล้วว่าถ้ามีวัสดุนาโนนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนอกจากโปรโตซัวมาดูนะคะตัวที่ไม่มีปัญหาก็มีนะคะแต่พอเรามีวัสดุนาโนเข้าไปปุ๊บเห็นดำๆนี่ใช่ไหมคะอันนี้กล้องโทรทัศน์ดำๆนี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูซิ RTEMอันนี้คือตัวโปรโตซัวอันนี้คือจุดที่เราคิดว่ามันดำๆมันใช่หรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้คือลูกขยายณจุด B นะคะจุด B ตรงจุดนี้เนี่ยค่ะคือขยายทำ TM เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตัวจุด D ตรงปลายนี้เราตรงปลายนี้มาดูเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นต
ัวโปรโตโซพวกนี้นะคะเขาอัพเทพวกสุนาโนเข้าไปในร่างกายของเขาแล้วโปรโตโซพวกนี้นะคะไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วยังไงคะเขาตายนั่นคือสิ่งที่เราปฏิเสธบอกไม่ได้แล้วว่าเวลาอยู่ระบบนิเวศแล้วมันไม่ทำอะไรใครจริงป่ะโปรโตโซอัพเทเข้าไปในลักษณะนี้แล้วก็มีมันก็เป็นภัยกับตัวพวกนี้เองนะคะสัตว์น้ำในน้ำไม่เหลือค่ะแล้วใครกินกุ้งคะใครกินปลาคะมันอยู่ในปลาแล้วมันจะอยู่ในเราไหมอ่ะเราไปกินมันนะอร่อยนะมื้อกลางวันลองเล็งดูนะคะวัสดุนมอยู่ในปลาแล้วในพืชล่ะเอ๊ะในพืชเหมือนจะรอดเนาะจริงปะเนี่ยที่หลับเราทำนะคะผักชีผักกวางตุ้งนะคะดูว่ามันอัพเทคขึ้นไปไหมอาตายละหวานเราเจอเหมือนกันนะคะแล้วก็รากพืชเอ่ยอะไรเอ่ยการเจริญเติบโตโกรทเนี่ยลดลงด้วยบางชนิดส่งเสริมนะคะเนื่องจากสุนัขมีหลายชนิดเนาะถ้าเป็นกลุ่มคาร์บอนเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มท็อกซิกหน่อยก็มีปัญหากับพืชละงานวิจัยหลายงานสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอย่างเช่นตรงนี้นะคะใครชอบกินผัดยอดฟักทองไหมคะเอออันนี้ยอดฟักทองเขาเอายอดฟักทองไปปลูกกับกลุ่มของสายแมกนีไทเข้าไปไอออนออกไซด์แล้วเขาก็เอาแต่ละส่วนนะคะยอดรากก้านไปดูซิมีวัสดุนาโนไหมปรากฏว่ามีมันทุกส่วนเลยค่ะคันนี้นะคะมีทุกส่วนเลยของเรานี่เจอทั้งผักชีทั้งผักกวางตุ้งเลยนะคะแต่ไม่ได้มีภาพสวยงามขนาดนี้เหมือนเขาแต่ของเขาเนี่ยชัดเจนกว่ามีทั้งหมดเลยก็มีงานวิจัยออกมาเหมือนกันว่าแล้วสุนาโนเข้าไปได้ยังไงนะคะเข้าไปทางรากทางปากใบทางเกสรนะคะแม้กระทั่งผิวของมันเนี่ยค่ะก็สามารถสุนาโนสามารถแทรกซึมไปได้จุดแดงๆใช่ไหมคะอย่างนี้กินผักก็ไม่ปลอดภัยแล้วสิแล้วจะกินกันจะอยู่กันยังไงดีคะเนี่ยเราเลยต้องมีมาตรการป้องกันนะคะอย่างเช่นเวลาที่สุนโนเนี่ยไปดูดซับตามรากพืชเข้าไปสุนโนไปทำอะไรในพืชไหมเนี่ยค่ะที่บอกว่า inhibit root growth อันนี้คือสิ่งที่เราเจอเหมือนกับผักชีกับผักกวางตุ้งเหมือนกันโกรทของมันลดลงนะคะรากพืชนะคะสั้นลงเห็นได้ชัดตายในเวลาอันสั้นเลยแล้วสุนโนเข้าไปนะคะเขาเปลี่ยนรูปด้วยนะคะเดิมบางชนิดเปลี่ยนรูปอีกนะคะที่น่ากลัวบางฟอร์มเนี่ยมันอันตรายมากกว่าเดิมอีกนะคะแล้วถ้าเป็นคนเราอะตรงนี้เป็นงานวิจัยว่าถ้าเป็นคนยกตัวอย่างนะคะคนงานเราใช้วัสดุนาโนแล้วถ้าเกิดเขาหายใจเข้าไปเป็นผงเป็นสเปรย์เคยเห็นโฆษณาไหมคะมีวัสดุนาโนในสเปรย์สามารถดับกลิ่นได้แล้วเวลาโฆษณาเนี่ยคนโฆษณาสาวสวยก็จะยิ้มแล้วก็สเปรย์ไปได้ยังไงคะวัสดุนาโนอยู่ตรงไหนคะตรงที่สเปรย์เอ๊ะพ่นไปยิ้มไปก็รับกันไปอะค่ะรับทางไหนคะจมูกนี่คือวัสดุของวัสดุนาโนที่จะตกค้างนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงบนช่วงจมูกนะคะตรงนี้ก็คือช่วงหลอดลมนะคะตรงนี้ก็ช่วงถุงลมละสังเกตว่าไซส์ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายเยอะคือไซส์ช่วงนี้เล็กมากก็เข้าได้ง่ายออกได้ง่ายใหญ่มากก็ติดอยู่ที่ขนจมูกนะคะแต่ถ้าเกิดไซส์ระดับนี้พอดีเลยค่ะอยู่ถุงลมเลยค่ะมันอยู่แล้วมันอยู่แค่นั้นเปล่าไม่ใช่ดูนะคะไอ้นี่ฟ้าเนี่ยคือพอเข้ามาสู่ปอดแล้วไปที่ไหนบ้างคะเซอร์คูลเลชันในหัวใจในสมองนะคะในตับในไตมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าไซส์ไหนตกค้างอยู่ตรงไหนเท่าไหร่นะคะไซส์แบบนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนสังเกตอยู่ในปอดอยู่ในตับอยู่ในม้าแล้วก็อยู่ในไตด้วยนะคะแต่หลายส่วนก็สามารถขับได้ทางปัสสาวะหรือทางเหงื่อนะคะแต่การตกค้างก็มีอยู่เยอะถ้าเรารับมาได้เยอะอันนี้น่ากลัวนิดนึง animal test ทดสอบในหนูน้อยน่าสงสารเขาทดสอบระหว่าง copper nanoparticle กับ copper micron size แล้วดูมันเจอต่างกันไหมเดี๋ยวไปดูนะคะอันนี้คือ control ไม่โดน copper เลยอันนี้คือกลุ่มที่โดนของกลุ่ม nano copper size เล็กๆแล้วก็ micron size ของ copper นะคะในม้ามกับในตับสังเกตนะคะดำหีเลยอะถ้าเป็นคนล่ะคะไม่รอดคำถามย้อนกลับมาว่าแล้วตกลงว่าสุนัขมีพิษอยู่จริงไหมคะอยู่ในระบบนิเวศแล้วมันมาหาเราได้ไหมอะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วล่ะเราปล่อยมันไม่ได้เราควรจะทำอะไรเราควรจะพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบความเป็นพิษของสุนัขพันธุ์นาโนนะคะมีการศึกษาความปลอดภัยงานวิจัยการได้รับการจัดการการกำจัดผลกระทบวัสดุนาโนในระบบนิเวศของโซ่อาหารเราต้องทำนะคะงานวิจัยส่วนนี้บ้านเรายังไม่เยอะนะคะแม้ว่าที่แบบเราจะทำเป็นเรื่องเวลาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเห็นไอ้ตีพิมพ์ตีพรมกันมาเป็นชุดเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั่นจะคือสิ่งที่เพียงพอเพราะบริบทของการใช้วัสดุนาโนของบ้านเรากับต่างประเทศไม่เหมือนกันบ่อยครั้งเราไม่สามารถใช้ต่างประเทศได้เลยนะคะ
ล่อยทำนักวิจัยทำกันเองไหมไม่ใช่รัฐบาลนะคะต้องให้ความสำคัญด้วยจะต้องอินเจกต์นักวิจัยด้วยหน่วยงานภาครัฐก็ควรจะเอาไอ้ตรงเนี้ยที่คุยกันเนี่ยไปสู่ภาครัฐด้วยทำยังไงให้ภาครัฐรู้เรื่องเหมือนกันทำยังไงให้สิ่งนี้ไปสู่ประชาชนบูรณาการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นจริงๆในผลิตภัณฑ์นาโนที่เราใช้นะคะบ้านเรานะคะก็ตามต่างประเทศนะตอนนี้ต่างประเทศกลัวจะอีกกี่ปีแล้วคะบ้านเราจะกลัวตามต่างประเทศแล้วถึงตอนนั้นเราจะรับมือยังไงอะถ้าเราไม่มีมาตรการตรงนี้นะคะนั่นคือประเด็นว่าทำไมผลิตภัณฑ์นาโนเราต้องใส่ใจมากๆอันนี้ก็เป็นงานผลงานของเราสรุปรวบตอนสุดท้ายนะคะไม่กี่สไลด์แล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวหนังสือที่เราทำมาให้กับนักวิจัยนะคะด้วยที่บอกว่าจะทำยังไงเพื่อเกิดความปลอดภัยเพราะเราต้องเซฟนักวิจัยกันเองหมดไป2เวอร์ชันแล้วเดี๋ยวทำเวอร์ชัน3แจกนะคะถ้าใครทำงานวิจัยเข้าไปที่ฐานข้อมูลนี้นะคะจริงๆเราทำกับนาโนเทคนะเนี่ยนะคะนาโนเทคเป็นเจ้าของเองด้วยแต่ตอนนี้ฝากไว้ที่เว็บไซต์มนเข้าไปได้นะคะเรามี13ชนิดของวัสดุนาโนค่ะงานตรงนี้ก็ได้รับรางวัลของสคบเนาะร่วมกับงานของอาจารย์ณัฐพันธ์ถ้าอยากดูเรื่องไปดูหนังสือเล่มนี้ได้นะคะมีหนังสือละแล้วก็เขียนส่วนในหนังสือเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ของตัวเองไปซื้อที่ศูนย์ศิริสุราได้นะคะแล้วก็ next move ที่เราทำเรายังไม่หยุดแค่นี้เป็นงานของสคบที่ทำเรื่องกับในศิริสวัสดิ์ในศิริถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปหาดูกันได้ว่าทำยังไงที่ให้เกิดความเข้มแข็งเรื่องของแผ่นวัสดุนาโนนะคะแล้วก็งานที่เราได้ต่อมางานมุ่งเป้าปีนี้เหมือนกันปีนี้เราได้2ทุนใหญ่นะคะแล้วก็รวมสุดท้ายก็เป็นคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์ก็มีทีมงานอยู่ข้อมูลด้วยนะคะนี่แหละค่ะที่อยากเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้คงระวังกันนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์พงษ์รักมากนะครับจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นาโนหรือว่าวัสดุนาโนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับจริงๆเราใช้กันเนี่ยก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับจริงๆเราเองผู้ใช้เนี่ยอาจารย์จะชี้เห็นว่าเราก็อยู่ในวงจรเหมือนกันครับอาจจะมีผลกระทบต่อเราเองแล้วก็ไปสู่สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวให้ท่านผู้แจ้งแนะนำพยากรณ์ที่สองในช่วงที่สองนะคะก็เดี๋ยวลองมาฟังความคิดเห็นนะคะจากดร.ณัฐพันธ์สุภการนะคะว่าเราควรจะตระหนักในเรื่องไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้างค่ะช่วงรอสไลด์นะครับคนก็จะงงว่าผมอยู่สอนละสองมาเกี่ยวอะไรแต่ซึ่งแนะนำตัวนี้อยู่ตะกอดผมก็อยู่ที่นาโนเทคนะครับแล้วก็ทำพวกเกี่ยวกับพวกมาตรฐานที่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับก็วันนี้จะขอแชร์ให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยพวกการทำมาตรฐานนาโนนะครับเราควรจะคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้างนะคือเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในห้องวิจัยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราค่อนข้างมากนะครับรูปนี้เนี่ยก็เพื่อให้มันเข้ากับหัวข้อวันนี้นะเพราะเราพูดกันในภายใต้เซสชันใหญ่เรื่องพลังงานเนาะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆการรีวิวว่างานวิจัยที่ใช้นาโนเทคโนโลยีที่ไปใช้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานเป็นอะไรบ้างเนาะจากวัสดุนาโนเดียวเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานเก่านะครับพวกฟอสซิลจนกระทั่งพวกพลังงานทางเลือกนะครับทั้งหมดจำเป็นต้องใช้นาโนเทคโนโลยีนะครับความเร่งด่วนมันก็คือว่าไอ้ตัวสีแดงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนี่คือหัวข้อวิจัยที่เป็น priority ของการทำพวกนาโนทางด้านพลังงานนะส่วนมากก็เป็นฟิววัสดุกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็คือว่าในด้านพลังงานเนี่ยแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการเอาวัสดุนาโนเนี่ยไม่ว่าจะไปใช้ทำวัสดุเป็นเครือบไปอะไรก็ตามมีการใช้วัสดุแล้วพวกนี้โอกาสที่จะหลุดรอดในสิ่งแวดล้อมก็มีค่อนข้างมากนะครับอีกด้านนึงซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากเลยก็คือการใช้นาโนทางด้านการเกษตรนะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆมีเยอะมากนะแล้วมันมีทั้งสินค้าที่จริงแล้วก็ปลอมนะครับปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่ใช้นาโนเทคโนโลยีกับทางเกษตรมีเยอะมากนะครับตั้งแต่ปุ๋ยนะปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนะครับแม้กระทั่งยาที่ใช้ไอ้พวกวัสดุที่ใช้ในการปรับสภาพของดินนะอันนี้แน่นอนเลยคือมันเป็นการปล่อยวัสดุนาโนลงไปในสิ่งแวดล้อมอย่างตรงๆที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้กับการปลูกการกินนะแน่นอนพวกนี้เข้าไปเลยนะครับเข้าไปโดยตั้งใจเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ปุ๋ยมันเข้าไปในดินนะครับยาปราบศัตรูพืชไปถึงแมลงนะครับเพราะนั้นพวกนี้คือการปล่อยหรือรีลีสเข้าไปในสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งซึ่งตามมานะก็คือภาพนี้ก็จะเห็นว่าคือในต่างประเทศเนี่ยไปไกลกว่าเรานะครับเราสามารถดูบทเรียนได้นะครับอะไรที่เป็นบทที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามอะไรที่เราป้องกันได้เราป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูส
ิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการออกแบบไกด์ไลน์มาตรฐานข้อกำหนดต่างๆได้นะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือในทางเกษตรเนี่ยนะครับสิ่งที่เขากังวลกันมากเลยก็คือคำว่ายาปราบศัตรูพืชที่เป็นนาโนนะครับที่เป็นชนิดคือมันไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยนะมันแค่เอาไอ้พวกยาที่มีฤทธิ์อยู่แล้วเนี่ยทำมันเล็กลงนะครับหรือทำ encapsulation มันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความเป็นพิษไม่ได้ต่างอย่างเดิมเพราะว่าสารตัวเดิมเคมีตัวเดิมนะอะลาโคตัวเดิมนะครับไกลโปรเซกตัวเดิมกัมม็อกโซนตัวเดิมที่มันหุ้มทำให้มันเล็กลงนะแต่สิ่งที่มันตามมาคือว่าพวกนี้มันเบาแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้มาตรฐานที่ใช้กับสารเคมีทั่วไปในการนำมาใช้ขนาดโนได้ว่าพฤติกรรมไม่เหมือนกันคือองค์ประกอบเคมีเหมือนกันก็จริงแต่สมบัติทางกายภาพไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการไปได้ไกลกว่านะครับการที่มันเบาไปกับแสงลมนะครับมันทำให้เราต้องมีมาตรฐานใหม่ขึ้นมาสำหรับนาโนโดยเฉพาะถึงแม้ว่าสารตัวนั้นเป็นสารเคมีที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะอีกอันนึงซึ่งอันนี้ก็อาจารย์พงษ์รัตน์พูดไปแล้วนะครับว่าจริงสินค้านาโนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องแลบมันอยู่กับตัวเราแล้วนะครับมันเราบางคนก็ใช้อยู่ในการใช้อยู่เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของวิทยาศาสตร์มันคือใส่นาโนไปเพื่อให้เกิดฟังก์ชันขึ้นมาหน้าที่ใหม่ขึ้นมาแต่ในทางที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการที่เราสัมผัสกับสารพวกนี้เหมือนกันนะถ้าวิธีการใช้มันไม่มีการทดสอบมาก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งคู่มือการใช้อันนี้เป็นสิ่งซึ่งน่าพึงระวังนะเพราะอะไรเพราะว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนส่วนมากจะทดสอบภายใต้สภาพของแลบนะครับภายใต้สภาพของแลบแต่เวลาเราไปใช้จริงเนี่ยเราไปใช้อีกแบบหนึ่งนะครับเช่นพวกเสื้อผ้านาโนเนี่ยการทดสอบในแลบก็ดูสักรูกี่รอบลิตรคงเท่าไหร่หลุดมาในสิ่งแวดล้อมไหมแต่เวลาเราไปใช้จริงเนี่ยเราใส่ทั้งยาปรับผนุ่มยาฟอกขาวการปั่นรอบพวกนี้ไม่เหมือนสภาพที่ทำในแลบเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเรียกอะไรที่จะบอกได้ว่าอันนี้ปลอดภัยไปตลอดนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำก็คือคู่มือการใช้นะครับ instruction เนี่ยจำเป็นมากว่าใช้ยังไงให้ปลอดภัยพยายามทำให้มันใกล้เคียงที่สุดในภาวะทดสอบนะครับอันนี้คือวิธีการลดความเสี่ยงแบบนึงนะครับอันนี้ผมอยากให้ดูนะฮะว่าจริงๆสินค้าที่เป็นนาโนในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันหลักๆเนี่ยมันจะใช้เป็นสารส่วนมากจะเป็นพวกโลหะนะครับพวกเมทัลเนี่ยจะใช้เยอะมากนะครับสิ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าตัวที่เป็นตัวนี้นะก็คือเขามีการประเมินว่าสีพวกนี้คือตามลักษณะของสารนะครับคาร์บอนซิลิคอนใช้เยอะเมทัลนะสิ่งที่พบมากที่สุดในสินค้าบริโภคนะสินค้าอุปโภคดีกว่านะครับคือสินค้าที่เป็นน้ำนะครับเป็นซัสเพนชั่นที่มีเมทัลอยู่เยอะเพราะนั้นอันนี้คือพูดง่ายมันเหมือนกับพวกซิลเวอร์นาโนอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นของเป็นโลหะที่อยู่ในน้ำละลายแขวนลอยอยู่พวกนี้เป็นสินค้าที่พบมากที่สุดในท้องตลาดนะครับถ้าในแง่ความเป็นพิษเนี่ยพวกนี้ก็ค่อนข้างอันตรายว่ามันอยู่ในน้ำสัมผัสได้นะครับแต่ในขณะที่สินค้าบางประเภทมันเป็นพวกการโมดิฟายเนื้อนะครับทำนาโนสตรัคเจอร์ทำทินฟิล์มพวกนี้ความเป็นพิษไม่ค่อยมีเพราะว่ามันฟิตอยู่กับที่นะครับคนแทบจะไม่โดนเลยโดยเฉพาะอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราแทบจะถ้าไม่แกะมันจริงๆมันแทบจะไม่สัมผัสกับความเป็นนาโนมันเลยนะยกเว้นพวกสินค้ากลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นพวกสินค้าอุปโภคพวกนี้มันจะมีโอกาสสัมผัสกับเราค่อนข้างมากนะครับคราวนี้พอเราดูแบ่งประเภทเนาะสีตามนี้ตามลักษณะของสารเนี่ยนะครับจากการที่เขามีการเก็บข้อมูลกันนะฮะสินค้าซึ่งส่วนมากเนี่ยเราจะสัมผัสวัสดุนาโนที่เป็นโลหะทางผิวหนังนะครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้ก็คือง่ายๆเลยฮะพวกผมก็ฟอกไซส์ซิเวอร์นะครับหรือว่าพวกอะไรก็ตามที่เป็นโลหะแล้วก็ใช้ผ่านทางผิวหนังเราเลยนะครับพวกครีมกันแดดอย่างเงี้ยนะฮะใช้ไทเทเนียมอะไรพวกนั้นนั้นพวกนี้ก็คือในกลุ่มนี้เพราะนั้นคนเรามีโอกาสสัมผัสกับพวกวัสดุนาโนได้ค่อนข้างมากกับทางพวกผิวหนังโดยเฉพาะวัสดุนาโนที่เป็นโลหะจะเจอมากในท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นภาพรวมเลยแล้วกันว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมนาโนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากของมันก็คือเราเรียกว่าเป็นซัพพลายนะครับหรือว่าห่วงโซ่นะฮะคือเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราสังเคราะห์มันขึ้นมานะครับเราสังเคราะห์ความเป็นนาโนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะสังเคราะห์มาปุ๊บมันไปใช้ในผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการไหนไปโค้ดไปปั่นไปเคลือบอะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อสินค้ามันถูกออกสู่ท้องตลาดแล้วนะครับใช้ยังไงนะใช้แบบไหนแล้วก็ทิ้งยังไงนี่คนมักจะลืมตรงทิ้งทั้งหมดทั้งปวงนะฮะมันก็จะเข้ามาสัมผัสกับเราได้ก็คือคนงานผู้บริโภคก็จะเจอลักษณะค
ข้าทางผิวหนังกินนะครับหรือว่าหายใจเข้าไปในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นตัวที่จะซับทุกอย่างเข้าไว้นะมันก็จะเป็นดินน้ำอากาศนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมนาโนนะครับซึ่งทุกอันมีความจำเป็นนะครับภาพนี้อยากให้เห็นนะฮะมันเป็นภาพซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวลาเราทำงานนะครับพวกเราซึ่งอยู่ในถ้าเป็นนักวิจัยเป็นผู้ประกอบการนะชีวิตเราส่วนใหญ่จะอยู่ในตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับอยู่ในความแวดล้อมที่เป็นไซเอนท์นะครับคือเราจะอยู่ในการผลิตการกำบัดการทำสารขึ้นมานะอยู่ในโรงงานทั้งหมดพวกนี้จะสัมผัสกับพวกวัสดุนาโนค่อนข้างมากเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการผลิตในส่วนหนึ่งที่มันอยู่ของมันอยู่ดีๆก็คือเขาเรียกอีโคสเฟียร์ระบบนิเวศพวกนั้นมันก็อยู่มันนะถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนเป็นโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีข้างนอกเป็นทุ่งอะไรพวกนี้นะครับล้อมอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยจริงๆสองส่วนนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกันหรอกมันคนละส่วนกันอันนี้ก็อยู่ในโรงงานอยู่ในแล็บอันนี้ก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ตัวที่ทำให้มันเกี่ยวคือตรงนี้ฮะก็เรียกว่าตัวซัพพลายเชนนะคือตัวที่ทำให้วัสดุนาโนเนี่ยมันถูกผลิตถูกกระบวนการผลิตแล้วก็ถูกใช้นะครับมันก็ทำให้ของพวกนี้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่จำเป็นของเราก็คือเวลาเราพูดถึงนาโนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องหาอันนี้ให้ได้นะครับก็คือตัวไลฟ์ไซเคิลของมันตั้งแต่ผลิตยันทิ้งนะฮะมีความจำเป็นมากนะครับคราวนี้เพื่อให้ทุกท่านทำงานได้ง่ายขึ้นบางทีมึงก็พูดเลยปัญหานะแต่ว่าคราวนี้เวลาเราทำงานเนี่ยเราเป็นนักวิจัยนะครับเราเป็นผู้ประกอบการสิ่งหนึ่งที่จำเป็นนะผมเรียกว่าเป็นเทมเพลตก็ได้นะครับถ้าเราจะทำงานวิจัยขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งหรือว่าทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งรูปนี้จะช่วยท่านได้มากนะก็คือมันเหมือนเราไว้ก่อข้อมูลนะก็คือว่าเราเริ่มต้นผลิตยังไงนะฮะแล้วไอสินค้าไอนาโนตรงเนี้ยผลิตของเราคืออะไรเนาะแล้วมันถูกเอาไปใช้นะถูกไปใช้ด้วยวิธีไหนพอใช้แล้วมันมีการบำบัดยังไงนะฮะสุดท้ายพวกนี้มันมีการไหลลงไปสู่สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีไหนพวกนี้ปัจจุบันนี้มันก้าวหน้ามากนะครับถ้าท่านหาพวกข้อมูลเนี่ยตามเรฟเฟอเรนซ์พวกนี้เดี๋ยวนี้มีซอฟต์แวร์นะครับคอมพิวเตอร์เลยนะท่านสามารถจะพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันก็จะมอนิเตอร์ได้หมดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลที่แบบว่าตามตั้งแต่ผลิตไปยันทิ้งว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งปวงเราต้องเป็นคนกรอกข้อมูลนะครับคือคอมพิวเตอร์มันไม่รู้หรอกว่าไอ้นี้สุดท้ายจะไปจบที่ดินไอ้นี้จะไปจบที่อากาศนะครับเราต้องเป็นคนประเมินนะครับคราวนี้เวลาประเมินเนี่ยอันนี้คือภาพที่เราเห็นว่าการประเมินนะภาพนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่บอกอะไรเราเยอะมากนะครับคือนาโนเทคเนี่ยมันไม่ใช่อนาคตมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการผลิตนาโนกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับ10ปีเนี่ยจากการประเมินนะครับแต่โมเดลตะกี้เนี่ยเค้าประเมินกันมาเนี่ยเค้าบอกว่าเอาเป็นปี2010เนี่ยนะตั้งแต่ต้นเป็นต้นมาเนี่ยปีนึงนะครับมนุษย์เราผลิตนาโนแมทเทียลเนี่ยลงมาในสิ่งแวดล้อมปีละเกือบ 200,000 ตันนะฮะก็คือเป็นปริมาณที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการผลิตอย่างขนาดเนี้ยแล้วก็ปล่อยไปในก็เรียกอะไรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับภาพนี้ถ้าไปดูรายละเอียดดีๆจะเห็นเยอะนะครับว่ามันจะเริ่มจากฝั่งที่เป็นวัสดุนาโนฝั่งนี้นะครับเป็นแยกแบ่งตามประเภทตรงกลางคือสินค้าที่มันเอาไปใช้นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวซิลิก้าเนาะซิลิก้าก็ไปใช้พวกโคตติ้งมาต้องมาฉีดไทเทเนียมมาไปใช้กับครีมกันแดดเนี่ยมันก็จะไอเส้นพวกนี้จะบอกว่าปริมาณความหนาแน่นที่ไปใช้นะครับก็คือมีการเก็บข้อมูลจริงนะครับจากนั้นพวกมันใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยของพวกนี้ถูกทิ้งไปที่ไหนนะครับมันไหลไปที่ไหนนะวัสดุนาโนส่วนมากเกือบทั้งหมดจะไปอยู่ที่การฝังดินนะครับมันจะไปอยู่ที่การฝังดินนะมีน้ำในอากาศบ้างนะครับอันนี้จะช่วยมากแล้วในการที่เราจะใช้ในการบำบัดและป้องกันนั้นนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ถ้าท่านดู reference พวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีงานวิจัยแบบนี้เยอะมากแล้วก็ตั้งแต่2015มาเนี่ยงานแบบนี้เยอะมากเลยนะครับก็ถ้าท่านเป็นนักวิจัยผู้ประกอบการรูปแบบนี้มีความจำเป็นนะฮะอันนี้เป็นต่อที่จันพงษ์รัตน์บอกนะครับคือเวลาเราดูว่าเวลามันเข้าไปในสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่บอกว่าไปอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศจะเป็นยังไงนะแต่ละขั้นตอนมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีการชะล้างมีการทิ้งมีการย่อยสลายมีการส่งต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้จำเป็นต้องมีรายละเอียดพอสมควรนะครับเราก็ต้องเข้าใจมันมากพอสมควรนะฮะอันนี้อีกอันนึงซึ่งยากพอสมควรนะครับคือเวลาเราอยู่ในแล็บหรือว่าผู้ประกอบการเวลาทำวัสดุนาโนเนี่ยตอนเริ่มต้นทุกคนเริ่มต้นตรงนี้หมดเราสังเคราะห์วัสดุนาโนเข้ามาในรูปนะครับทีเวอร์ก็ได้ทีเวอร์นาโนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับปกติการทดสอบทั้งหมดเราอยู่ตรงนี้เราจะอยู่กับพวกสารที่มันเป็นสารที่เป็นนาโนเป๊ะๆนะครับแต่พอมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือว่าอยู่ในตัวคนเนี่ยเราจะพบว่า
ตั้งแต่เวลาที่มันอยู่นะครับตั้งแต่มันฟอร์มตัวอยู่ในขวดนะครับเอาไปใช้เข้ามาในตัวคนเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนสภาพของมันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตลอดนะครับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราใช้วิเคราะห์ตรงนี้มันจะไม่สามารถบอกได้ว่าเออมันอยู่ในมันไปอยู่ในกระเพาะเรามันจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความยากก็คือว่านักวิจัยจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าสารของเราเนี่ยเมื่อมันไปอยู่ในเขาเรียกว่าแมทริกซ์แมทริกซ์คือตัวที่วุ้มมันอยู่รอบๆมันเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดอะไรขึ้นมันไปจับกับอะไรนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรอันนี้มีความซับซ้อนพอสมควรแต่ว่ามีความจำเป็นในชีวิตจริงนะครับอันนี้เป็นอีกรูปนึงนะครับท่านหลายคนถ้าอยู่ในฟิลของสิ่งแวดล้อมแล้วก็พวกเกี่ยวกับการบำบัดเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า remediation นะครับแต่ก่อนเราจะมีคำว่า bioremediation การบำบัดในชีวภาพคือพูดง่ายเอาแบคทีเรียมาย่อยนะครับหรือว่าเวลามีสารตกค้างเอาแบคทีเรียไปย่อยนะครับปัจจุบันมันมีศาสตร์หนึ่งก็คือนาโนเมดิเอชันนะครับใช้พวกสารที่เป็นตัวดูดซับหรือว่าพวกโลหะที่เป็นคอเลสเตอรอลวาเลนต์นะครับในการปฏิกิริยาดูดซับหรือย่อยสลายสารนะครับปกติทั้งสองศาสตร์เนี่ยก็ยังใช้ทั้งคู่นะครับคือสมมุติว่าอันนี้คือแบคทีเรียถ้าเอาแบคทีเรียไปย่อยพวกสารตกค้างในดินไม่ว่าจะเป็นยาปราบตัวพืชนะครับหรือว่าพวกสารก่อมะเร็งทั้งหลายเนี่ยมันก็จะย่อยนะครับย่อยสลายสารเป็นสารที่ไม่อันตรายนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเอานาโนแมทริเอลเนี่ยในการย่อยสลายสารพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยใช้ปฏิกิริยาโฟโตคาตาไลซิสดูดซับอะไรต่างๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับมีแบคทีเรียอยู่พร้อมวัสดุนาโนสิ่งที่พูดก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์พงษ์รัตน์พูดตะกี้มันจะแยกกันนะคือวัสดุนาโนก็จะไปทำลายแบคทีเรียในบางส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดระบบล่มนะระบบร่วมก็หมายความว่าแบคทีเรียมันถูกกำจัดไปจากวัสดุนาโนนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้ทั้งเสริมมันก็ได้หรือว่ายับยั้งมันก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับคราวนี้นะครับสุดท้ายก่อนเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยผมก็จะให้ความหวังเนาะคือตะกี้เราพูดกันมาโอ้ปัญหาเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราบอกเลยว่าเมืองไทยประเทศที่โชคดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มที่หลังเขาครับแล้วก็บางอย่างเราเริ่มก่อนเขาแต่ว่าเราทำตามที่หลังเขาทุกทีนะคือบางอย่างเราเริ่มก่อนอ่ะแต่คนอื่นก็จะแซงเราไปแต่การแซงไปเนี่ยทำให้เราเจอว่าคนที่แซงไปก่อนเจออะไรก่อนเราก็เลยป้องกันตัวทันนะเพราะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าแน่นอนเราตะกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าความยากว่าถ้าเราปล่อยให้มันเข้าไปสิ่งแวดล้อมการไปตามจัดการมันทีหลังเนี่ยยากมากวิธีการก็คือต้องจัดการมันก่อนที่มันจะเข้าไปสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้มันไปอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมนะครับวิธีการที่จะรับมือมันได้เนาะหนึ่งก็คือว่ามันต้องมีมาตรฐานก่อนนะครับมาตรฐานเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพิ่งออกมาต้นปีนี้เองท่านสามารถเข้าไปโหลดได้เลยเนาะคือมันอยู่ในเว็บของไอ้ของราชการแล้วนะครับมันเป็นมกเวลาเราทำมกเนี่ยนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นเล่มไปเรื่อยๆเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่ปัจจุบันมีสามเล่มนะครับแล้วก็มันทยอยออกไปเรื่อยนะครับมาตรฐานพวกนี้เนี่ยเราก็จะเอาพวกมาตรฐานสากลเนี่ยมาดัดแปลงให้มันอยู่ในภาพที่ใช้ประเทศไทยได้นะครับวิธีการก็คือว่าเวลามันมีมอกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าสินค้าจะมีมาตรฐานส่วนหนึ่งแล้วมาตรฐานพวกนี้จะพูดถึงการป้องกันอันตรายไว้บางส่วนนะครับตัวที่ออกมาแรกๆก็จะเป็นเช่นการระบุข้อกำหนดวัสดุนาโนว่าวัสดุนาโนคืออะไรนะครับอะไรที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นาโนคราวนี้จะไอสินค้าของปลอมจะไม่ค่อยมีละเพราะว่ามันมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกมาเป็นตัวกำกับนะครับอีกเล่มนึงก็คือพอวัสดุนาโนมันบอกว่าเฮ้ยวัสดุนาโนเนี่ยจะต้องมีของที่ต่ำกว่า100นาโนเมตรอยู่ด้วยนะนะครับคราวนี้ไอ้100นาโนเมตรเนี่ยวัดด้วยอะไรวิธีการที่จะใช้วัดนะครับเพราะว่าอะไรก็วัดได้นะก็เลยมีมาตรฐานอีกอันออกมาว่าวิธีการวิเคราะห์หรือ characterization ของมันเนี่ย100นาโนเมตรที่เป็นอนุภาควัดด้วยเครื่องอะไรถ้าเป็นเส้นใยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยเครื่องอะไรต้องบอกมาอย่างนั้นนะครับอันนี้มีแล้วนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดมาได้เลยมันเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอีกมาตรฐานนึงก็คือว่าการกระทํากับมันตั้งแต่ผลิตไปยันทิ้งนะครับไกด์ไลน์ที่ควรทําคืออะไรนะครับก็จะเป็นคู่มือออกมานะว่าวิธีการตั้งแต่ผลิตขนส่งจัดเก็บทิ้งทำยังไงนะฮะมันก็จะทำให้เราป้องกันพวกนี้ไปได้พอสมควรนะครับส่วนอันนี้ก็ที่กำลังรออยู่นะอีก4อันนะครับก็จะมีตั้งแต่อาชีวะอนามัยนะครับเหมือนที่เราทำ18ก็จะเป็นทางด้านนาโนโดยตรงการประเมินความเสี่ยงวัสดุนาโนการวิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์เคมีที่ใช้ในการประเมินความเป็นพิษวิธีการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคนาโนนี่มีความจำเป็นนะฮะอีกอันนึงซึ่งมีประโยชน์มากนะครับเล่มนี้
ใครที่ทำวัสดุที่เป็นสุขภาพเช่นเครื่องสำอางยานะครับอาหารวัตถุภัณฑ์อาหารนะครับเครื่องมือแพทย์เดี๋ยวนี้อย.ออกหนังสือมาแล้วนะครับเป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้ประกอบการในนี้ก็จะเอาพวกผู้ที่ดูเรื่องของการขึ้นทะเบียนมานั่งกำหนดกฎหมายกันเลยนะครับว่าวัสดุนาโนต้องประเมินอะไรบ้างนะครับดาวน์โหลดได้ที่เว็บข้างล่างนี้นะครับหรือว่าสิ่งพิมพ์ชื่อนี้เข้า Google มันก็จะมีนะครับเป็นเล่มประมาณ200หน้าท่านสามารถดูได้ก็จะแบ่งเป็น6ผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้มีความจำเป็นที่ใครจะไปขึ้นทะเบียนอย.นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะข้อเสนอแนะที่ผมคิดว่าตัวที่ผมอยากให้คิดกันไว้ว่าเวลาเราจะทำวัสดุนาโนเนี่ยคืออะไรนะผมเสนอให้ทำ5ข้อนี้นะครับคือเวลาเราทำวัสดุนาโนขึ้นมาเนี่ยนี่คือชีวิตจริงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก่อนเลยก็คือว่าท่านต้องรู้ไลฟ์ไซเคิลกันให้ได้นะครับผลิตภัณฑ์เราเริ่มต้นจากไหนไปจบที่ไหนภาพนี้ต้องชัดนะครับอันที่2ก็คือว่าเราควรจะมีข้อคู่มือว่าเอ้ยไม่คู่มือมีความรู้ว่าวัสดุนาโนมันไปทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นพวกไบโอหรือพวกสารออร์แกนิกไมโครออร์แกนิซึมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปฏิกิริยามันคืออะไรนะครับควรจะมีข้อมูลอันที่3เนี่ยการประเมินความเสี่ยงเนี่ยต้องประเมินเหมือนที่อาจารย์คงรัตน์บอกพืชสัตว์อาหารคนมันต้องทำประเมินแบบอินทิเกรตกันนะครับคือมันไม่สามารถเอาสัตว์ทดลองตัวเดียวมาแล้วบอกว่าปลอดภัยได้ท่านต้องทำกับสัตว์แมลงน้ำพืชอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าทุกอย่างมันเข้าไปสู่แวดล้อมมันกระทบทุกอย่างนะครับอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้สำคัญมากแล้วเรามักจะลืมก็คือโซเชียลแอคเซปแตนซ์อันนี้ก็คือการที่พูดก่อนที่คนจะฟังคนอื่นนะครับคือดูบทเรียนของ GMO นะฮะนักวิทยาศาสตร์พูดช้ากว่านักเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้มันขายไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมรับไปแล้วว่ามันอันตรายตอนนี้นาโนเนี่ยยังดีเพราะว่านาโนเนี่ยมันยังไม่ถูกต่อต้านแบบไม่รับเลยอ่ะมันยังมีการเลือกรับเพราะนั้นท่านต้องทำ CSR ไปด้วยคือเวลาทำผู้ประกอบการเนี่ยทำเสร็จปุ๊บต้องมีคู่มือนะครับหรือว่ามีการใช้ปลอดภัยนะสุดท้ายก็คือว่าพยายามเอานาโนเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คือเกลือจิ้มเกลือนะฮะเขาบอกว่าถ้านาโนอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่เราเอานาโนเนี่ยไปทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นมันจะทำให้ภาพพจน์ของนาโนเนี่ยมันดีขึ้นไม่ใช่การปล่อยแล้วไปทิ้งนะครับนาโนปล่อยไปแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนมุมมองได้5ข้อนี้ก็เลือกทำได้นะไม่ต้องทำทั้งหมดแต่ว่าถ้าคิดดูแล้วพวกนี้จำเป็นนะครับก็จบครับ